สวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้ยายมองสิพามาอัปเดตการปลูกฝรั่งบักซีด้าของยายมองเนาะสายพันธุ์ที่ยายมองเอามาปลูกก็คือมี2สายพันธุ์จ้ะพี่น้องก็คือหงเป่าซือฝรั่งไส้แดงกับฝรั่งกิมจูเนาะจ้ะพี่น้องฝรั่งหงเป่าซือนี่เพิ่นเป็นพันธุ์นักเนาะจ้ะแล้วก็ต้นที่เห็นอยู่นี่คือหงเป่าซื่อเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ปลูกได้2เดือนกว่าละจ้ะที่ยายมองเอามาปลูกสายพันธุ์ที่ยายมองเอามาปลูกนี่มื้อนั้นได้มองไปเยี่ยมสวนเกษตรเพชรแพรวาเนาะก็ได้2สายพันธุ์จากสวนอาจารย์มาปลูกเนาะอาจารย์เพิ่งกับพาเที่ยวสวนแล้วก็บอกวิธีปลูกใหม่ผลเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นว่าสายพันธุ์ที่สามารถปลูกนํากันได้ก็คือ2สายพันธุ์ก็คือพันธุ์หงเป่าซือกับกิมจูกิมจูนี่เขาสิเป็นสายพันธุ์เบาเนาะจ้ะแต่ว่าปลูก2สายพันธุ์ในทีดินเดียวกันนี่เขาสิบ่ใกล้พันธุ์เนาะจ้ะพี่น้องถ้าแม่นปลูกรวมกับสายพันธุ์อื่นเขาก็สิใกล้พันธุ์เนาะจ้ะพี่น้องบัดนี้วิธีปลูกใหม่ผลอาจารย์เพิ่นก็ว่าให้ขุดหลุมปลูกบ่ต้องเลิกหลายให้พอดีเบาเนาะจ้ะแล้วก็บ่ต้องล่องก้นหลุมพอปลูกแล้วปุ๊บก็ห่มฟางเลยจ้ะพี่น้องห่มฟางแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องห่มฟางอมๆแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยคอกแห้งนะจ๊ะแล้วก็วานด้วยโดโลไมท์ซึ่งโดโลไมท์นี่เขาจะเป็นแร่ธาตุที่มีแร่ธาตุหลายเขาสิมาปรับสภาพพื้นดินความเป็นกรดเป็นด่างเนาะให้สมดุลแล้วก็เขาสิค่อยๆย่อยสลายฟางแล้วก็ขี้งั่วไปในโต้เนาะจ๊ะแล้วเขาก็สิบำรุงพืชใหม่ผลที่เฮาปลูกเนาะจ้ะต้นที่2นี่ก็เป็นกิมจูเด้อจ้ะพี่น้องอาจารย์เพิ่นว่าถ้าเฮาปลูกแล้วเขามีดอกแล้วเขาสลัดดอกหรือเขามีหน่วยเขาสลัดหน่วยนั่นแสดงว่าต้นเขาบ่ทันได้แข็งแรงเขาสิพร้อมบ่ทันได้พร้อมมีลูกเนาะจ้ะพี่น้องอันนั้นก็เป็นธรรมดาบ่ต้องไปซีเรียสจริงจังอีหยังแต่ถ้าเขามีดอกแล้วก็บ่ต้องไปเด็ดออกน้องก็ว่าบ่เด็ดออกบ่แม่นต้นมันสิส้มบ่คะอาจารย์เพิ่นก็ว่าเอาไว้เลยบ่เป็นหยังแต่ว่าถ้าเขาสลัดดอกสลัดลูกนั่นก็คือเขาสิธาตุอาหารเขายังบ่เพียงพอเนาะจ้ะเดี๋ยวจะมองสิพาไปเมืองต้นที่3จ้ะต้นที่3นี่ก็หงเป่าซื่อเนาะจ้ะพี่น้องเขาก็มีดอกหลายอยู่จ้ะแต่บ่ฮู้ว่าสิติดหน่วยบ่เนาะเพราะว่าเขาก็ร่วงนี่จ้ะพี่น้องเขาร่วงไปหลายดอกเพราะว่าอาจารย์เพิ่นว่าถ้าหลักการปลูกของอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือปลูกปุ๊บห่มฟางใส่ขี้วัวโรยด้วยโดโลไมท์หลังจากนั้น1เดือนก็ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอทุกเดือนเนาะจ้ะพี่น้องซึ่งอาจารย์เพิ่นว่าการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนี่ต้นไม้นี่เขาสิกินพวกปุ๋ยคอกแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเขาก็สิมากินปุ๋ยสูตรเสมอสลับกันจ้ะมันสิบ่ตกค้างเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่ปลูกอินทรีย์เนาะคือยายมองนี่ก็สิเฮ็ดปุ๋ยคอกผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำเศร้าเขาแล้วก็ใส่ผงชูรสก็สิเป็นปุ๋ยสูตรเสมอในการบำรุงต้นเขาเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอที่อาจารย์เพิ่นว่านี่คือมันก็บ่ได้ตกค้างในดินจ้ะพี่น้องเพราะว่าพวกโดโลไมท์ต่างๆอ่ะเขาก็สิไปปลดปล่อยปุ๋ยเนาะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็กิมจูเด้อจ้ะเขาก็สิเติบโตตามพัฒนาการของเขาเนาะจ้ะเฮาช่วงนี้เฮาก็บ่ต้องไปตกแต่งไปตัดกิ่งอีหยังเขาสิแตกกิ่งแตกยอดแตกใบตามประสาของเขาเนาะจ้ะ
ที่อาจารย์เพิ่นบ่ใส่ปุ๋ยสูตรสูตรเสมอหรือปุ๋ยสูตรต่างๆปุ๋ยหวานปุ๋ยดกที่อาจารย์เพิ่นใส่นี่คือเพิ่นใส่แต่ว่าเพิ่นใส่น้อยๆเพิ่นใส่เดือนละครั้งจ้ะพี่น้องแล้วก็แต่ว่าพวกปุ๋ยไล่แมลงนี่อาจารย์เพิ่นบ่ใส่สารเคมีเนาะจ้ะพี่น้องในการกําจัดแมลงอาจารย์เพิ่นก็สิพาเฮ็ดสูตรฮอร์โมน2 in 1เนาะจ้ะถ้าอยากรู้ว่าสูตรมีหยังแน่ก็ไปเมิงใน YouTube ยายม่องเนาะยายม่องเฮ็ดไว้ก่อนหน้านี้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องพวกเขาติดดอกหลายๆเด้จ้ะแต่ว่าเขาก็สิหลวงแต่ว่ายายม่องก็บ่ได้ซีเรียสหยังเนาะว่ายายม่องอ่ะบ่ได้ไปเล็งการเจริญเติบโตเขาให้ต้นเขาค่อยๆแข็งแรงไปนะจ๊ะพี่น้อง2เดือนกลัวๆได้ซ้ํานี่ก็สุดยอดแล้วจ้ะพี่น้องวิธีปลูกก็ง่ายนะจ๊ะพี่น้องขุดหลุมปลูกบ่ต้องล่องก้นหลุมแล้วก็คุ้มด้วยฟางโรยด้วยขี้วัวแห้งแล้วก็หว่านด้วยแร่ธาตุโดโลไมท์เพื่อปรับปรุงสภาพดินนะจ๊ะปุ๋ยที่ยายม่องใส่ในสวนเกษตรอินทรีย์ยายม่องเนาะนี่จ้ะอันนี้เป็นปุ๋ยคอกที่ยายม่องมักใส่จุลินทรีย์ซ้าข้าวน้ำซ้าข้าวผงสู้โลดแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะจ๊ะพี่น้องอันนี้คือจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์ปีกล้วยจ้ะทุกอย่างนี่ก็คือบำรุงรากบำรุงต้นทำให้ต้นแข็งแรงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ก็ให้ทั้งให้ทั้งดินทั้งรากให้ทั้งใบได้จ้ะพี่น้องคําบํารุงทุกส่วนของต้นไม้พืชผักสวนครัวเฮาเนาะจ้ะพี่น้องที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นจุลินทรีย์น้ำซ้าข้าวที่ยายม่องใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปนําเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่นมเปรี้ยวไปนําส่วนตัวนี้คือจุลินทรีย์น้ำซ้าข้าวส่วนที่เห็นนี่ก็คือ EM จ้ะพี่น้องส่วนน้ำส้มขวัญใหม่เนาะยายม่องก็ซื้อมาไว้เพื่อไล่มาแรงแต่ว่าน้ำมักไล่มาแรงของยายม่องก็มีอยู่จ้ะพี่น้องแต่คือเข้าใส่ผสมกันเนาะนี่เห็นนี่ก็คือจุลินทรีย์น้ำซ้าข้าวใส่นมเปรี้ยวไปนําเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดอันนี้ฮอร์โมนไข่จ้ะฮอร์โมนนมสดอันนี้ฮอร์โมนนมสดไข่2 in 1ส่วนต้นนี้ที่เห็นคือเปลือกไข่อันนี้ที่เห็นนี่ก็คือจุลินทรีย์เปลือกกล้วยจุลินทรีย์อันนี้เด้อจ้ะไอ้จุลินทรีย์เฮ็ดให้ผลไม้หวานที่เฮาเฮ็ดจากผลไม้สีเหลืองเนาะคือมะละกอจ้ะส่วนนี้ก็คือน้ำหมักไล่แมลง2 in 1นะจ๊ะพี่น้องปุ๋ยมูลไส้เดือนนี่ยายม่องซื้อมาเด้อจ้ะเพิ่นขายกิโลละ12บาทจากสวนจันหอมเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์สิอยู่ใกล้บ้านได้ม่องนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็น้ำหมักปลาไล่แมลงด้วยบำรุงด้วยยายม่องก็ซื้อจากเพิ่นก่อนเนาะเพราะว่าที่ยายม่องมักไว้คือยังใส่บ่ทันได้จ้ะพี่น้องมันต้องใส่เวลาประมาณ9เดือนถึง1ปีเนาะจ้ะพี่น้องปุ๋ยอีกตัวนึงที่ให้โปรตีนสูงให้ธาตุในต้นเตี้ยนสูงก็คือตัวนี้จ้ะพี่น้องแหน่แดงซึ่งยายม่องเฮ็ดไว้เพื่อตากแห้งแล้วก็เอาใส่เป็นปุ๋ยในการดูแลต้นไม้พืชผักผลไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับของยายม่องนะจ้ะพี่น้อง